ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้หากเพื่อนๆกำลังมองหาที่พักผ่อนที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติติดริมน้ำมีบรรยากาศสดชื่นได้นั่งชิลนับดาวและกินหมูกระทะกับครอบครัววันนี้โกวิทนนท์ขอนำเสนอต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่คาเฟ่สไตล์แคมปิ้งตั้งอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกันนี่เองนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้อยู่ใกล้กับตลาดอบปล่อยเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นเฮ้ยบินแล้วตอนนี้เวลา4ทุ่มครึ่งนะเรานอนฟังเสียงฝนตกกันนะครับเพราะว่าฝนตกปล่อยๆนั้นสำหรับต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่มีบริการเช่าเต็นท์และอุปกรณ์ครบครันด้วยราคาโปรโมชั่นเพียง800บาทสำหรับ2ท่านเพื่อนๆสามารถเดินทางมาแต่ตัวก็สามารถเข้าพักกันได้เลยนะครับอีกทั้งที่นี่นะครับยังอยู่ภายในตลาดเชสยาหรือตลาดกวยเปเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อสินค้าจากพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนหรือจะชมการแสดงของน้องๆชาวกะเหรี่ยงก็ตามความสะดวกของเพื่อนๆได้เลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Go with Non ค่ะ Go with Non EP เนี่ยนะครับจะพาทุกคนมารีวิวคาเฟ่นะซึ่งคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยเป็นคาเฟ่ที่มีจุดตั้งแคมป์ด้วยนะซึ่งอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกันนี่เองนะครับสำหรับคาเฟ่ที่เราพูดถึงตอนนี้นะครับก็คือต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่นะฮะก็บรรยากาศนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับแต่ก่อนรับชมคลิปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะครับผมถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันทุกคนสำหรับต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่นะครับที่อยู่ภายในบริเวณของใกล้ๆนะฮะกับตลาดเชอร์ซียาหรือตลาดกวยเปนะซึ่งอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะฮะตลาดแห่งนี้นะครับก็จะเปิดเสาร์อาทิตย์รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับตั้งแต่เวลา 7:00 นจนถึงเวลา 15:00 นแต่ทีนี้นะครับสำหรับ EP นี้เราก็จะรีวิวในส่วนของต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่นะอันนี้ก็จะเป็นรายการนะครับเมนูต่างๆของทางร้านนะครับผมก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะครับสำหรับคาเฟ่แห่งนี้นะฮะก็จะเป็นคาเฟ่ที่เป็นจุดบริเวณของจุดตั้งแคมป์ด้วยนะก็จะอยู่ใกล้ๆกับริมน้ำพาชีนะครับผมนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของทางร้านนะอันนี้ก็จะมีเมนูนะครับผมซึ่งเป็นเมนูที่ทางร้านมีนะหมูกระทะก็จะมีชุดละ450กับชุดละ550นะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของทางคาเฟ่นะฮะคาเฟ่แห่งนี้ก็จะเปิดก็จะเป็น7โมงเช้าถึงบ่าย3เจ็ดโมงเช้าถึงบ่าย3ทุกวันไหมฮะค่ะเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์แล้วมันอยู่นะครับตะเลิกนะฮะก็จะเปิดเวลาเดียวกับตลาดเชอร์ซียาเลยใช่ไหมครับใช่แล้วสำหรับการกางเต็นท์นะฮะที่กางเต็นท์นี่ทุกวันไหมฮะกางเต็นท์ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์เป็นหลักค่ะเสาร์อาทิตย์แล้ววันนักขัตฤกษ์แต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมดาก็สามารถจองเข้ามาใน Facebook ได้ก็คือสามารถเปิดรับแต่ว่าติดต่อสอบถามจาก Facebook ได้ก่อนใช่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวเราไปรีวิวบรรยากาศของทางคาเฟ่แห่งนี้นะฮะก็จะเป็นคาเฟ่ที่มีจุดตั้งแคมป์ด้วยนะครับผม
นี้เดี๋ยวให้ทุกคนนะครับดูบรรยากาศของบริเวณของคาเฟ่รวมถึงจุดตั้งแคมป์นะเป็นจุดกลางเต็นท์นะก็จะมีอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะอยู่ติดกับริมแม่น้ำลำพาชีเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะครับทุกคนก็สามารถที่จะมานั่งเช็คอินแล้วก็ชมบรรยากาศวิวลำพาชีได้เลยนะจุดกลางเต็นท์ของที่นี่นะครับผมก็จะมีหลายจุดซึ่งสามารถที่จะให้ทางร้านเนี่ยกางเต็นท์ให้ได้เพราะว่าเต็นท์เนี่ยจะเป็นเต็นท์ที่ทางร้านกางให้ก็คือจะมีราคาอยู่ที่800บาทนะฮะต่อ2ท่านเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้อีกครั้งนึงนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะฮะสำหรับบริเวณโซนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของที่นั่งนะที่อยู่ติดกับบริเวณของตลาดไกวเป้ซึ่งที่นั่งของคาเฟ่แห่งนี้นะครับก็จะอยู่ภายใต้ต้นหมากนะฮะแล้วก็มีต้นพึ่งด้วยนะครับผมอย่างที่บอกครับต้นพึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่นั่งนะครับก็จะเป็นเก้าอี้แบบสไตล์แคมปิ้งแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีโต๊ะให้วางอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับผมสามารถที่จะนั่งชิลนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศอย่างที่ผมบอกนะครับต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่นะครับก็อยู่ติดบริเวณกับตลาดเชอร์ซียาหรือตลาดกวยเปนะฮะและจุดที่ทุกคนกำลังเห็นข้างหน้านะครับผมพาทุกคนมาอยู่กันที่บริเวณของริมแม่น้ำลำพัชีนะฮะที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งบริเวณของต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่นะฮะก็จะอยู่ติดกับริมแม่น้ำลำพัชีเลยนะฮะสำหรับเต็นท์นะครับที่กางอยู่บริเวณของคาเฟ่แห่งนี้นะครับที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะจองกันได้ผ่านเฟซบุ๊กนะครับก็จะมีบรรยากาศที่อยู่ริมน้ำแบบนี้ตื่นเช้ามาก็จะรับบรรยากาศที่สดชื่นนะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมบรรยากาศจุดอื่นๆนะฮะของคาเฟ่แห่งนี้นะฮะเต็นท์ที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมีทั้งหมดนะฮะ8เต็นท์นะครับผมที่กางไว้รองรับลูกค้าซึ่งทุกเต็นท์นะฮะก็จะเต็มทั้งหมดเลยนะครับเพราะมีการจองล่วงหน้าไว้นะบรรยากาศนะครับอย่างที่ให้ทุกคนเห็นตรงนี้เลยนะครับครับทุกคนสำหรับจุดที่เป็นจุดบริเวณกางเต็นท์สามารถที่จะนำเต็นท์มากางเองได้ก็คนละ150บาทนะครับผมแต่ว่าที่ริมแม่น้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเต็นท์ที่ทางร้านเนี่ยเขากางให้ลูกค้าที่จองแล้วแต่ว่าถ้าใครนะครับนำเต็นท์มาเองนะครับเขาก็จะได้บริเวณที่ไม่ติดริมน้ำก็อาจจะเป็นโซนนี้นะโซนติดกับตัวคาเฟ่นะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศนะครับของตัวเขาเรียกอะไรนะครับเป็นจุดเช็คอินนะจุดถ่ายรูปสำหรับการชมบรรยากาศของจุดกลางเต็นท์นะก็เขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศของท่าน้ำของที่พักนะครับผมสามารถที่จะมาถ่ายรูปภาพแล้วก็ชมบรรยากาศของลำพาชีกันได้เลยนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา16นาฬิกานะฮะเราพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะของบริเวณต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่มาเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราจะมารีวิวในส่วนของที่พักก็คือตัวเต็นท์นะฮะสำหรับต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่จะให้บริการที่พักแบบเต็นท์นะครับซึ่งเป็นเต็นท์โคแมนพร้อมอุปกรณ์ครบเซตด้วยราคาโปรโมชั่นสำหรับ2ท่านเพียง800บาทพร้อมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับผู้ที่พักจะได้เครื่องดื่มฟรีคนละ1แก้วสำหรับที่พักเสริมนะครับผมจะขึ้นข้อมูลไว้ให้แล้วนะฮะแล้วก็ทางคาเฟ่นะครับก็จะมีเครื่องดื่มและอาหารให้บริการและมีชุดหมูกระทะนะครับชุดละ450และชุดละ550เพื่อนๆสามารถที่จะสอบถามกับพี่ๆเจ้าของที่พักกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องปลารีวิวกันนะครับว่าภายในเต็นท์เนี่ยเราได้อุปกรณ์อะไรมากันบ้างนะฮะเริ่มต้นด้วยมีโต๊ะด้านหน้านะคะที่เอาไว้สำหรับหมูกระทะหรือกับข้าวที่เราจะมานั่งกินเพื่อชมวิวด้านหน้านะคะแล้วก็มีเก้าอี้2ตัวแล้วตรงนี้นะคะจะมีปลั๊กไฟ3ตางค่ะแล้วก็มีที่ถ้าใครไม่ได้เอาหัวชาร์จมาเป็นแค่สายตรงนี้ก็มีนะคะแล้วก็มีพัดลมแล้วก็เต็นท์นะครับเต็นท์เข้าไปด้านในนี่อย่างที่บอกค่ะมีพัดลมมีผ้าห่มที่นอนอะไรก็ตัวที่นอนจะเป็นที่นอนเป่าลมนะแล้วก็มีผ้าห่มนะครับผมมีหมอนให้2ใบนะพรมโมฮีเมียนลักษณะแบบนี้เลยสวยเลยเอาไว้วางของนะคะมีช่องไว้ใส่ของอันนี้2ที่นะคะสำหรับใครที่มีของเล็กๆน้อยๆอยากจะวางเต็นท์นี้กว้างมากเลยเนี่ยเดี๋ยวลองดูที่นอนนะฮะนิ่มไหมเพราะว่ามันนุ่มใช่ที่นอนนิ่มนะครับผมแล้วก็กว้างนะทุกคนกว้างมากเลยนะครับสบายเลยค่ะตรงนี้กับ
เพื่อนๆสาวๆอย่างนี้นะคะผู้หญิงก็มาได้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เจ้าของที่เขาดูแลกันถึง4ทุ่มเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าเป็นผู้หญิงมาด้วยกันแล้วอันตรายหรือเปล่าไม่อันตรายเลยค่ะเพราะว่าเขามีความปลอดภัยดูแลอย่างดีนะคะถ้าผู้หญิงกับเพื่อน3คนอย่างเงี้ยนอนพอดีเลยนะคะ3คนก็คือคนที่เสริมเนี่ยจะเพิ่มอีก200บาทไม่แพงเลยนะครับผมแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังช่วง5ทุ่มหลังจาก5ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมให้ดูบรรยากาศบริเวณด้านนอกนะครับจากการนั่งข้างในนะฮะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นภายในบริเวณของตัวเต็นท์นะครับอย่างที่น้องปารีวิวไปเมื่อสักครู่นะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเต็นท์นี้นะครับกว้างมากๆเลยนะครับสามารถนอนได้3คนเลยนะสำหรับใครที่จะเป็นเขาเรียกเตียงเสริมก็บวกได้แค่200บาทนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเขามีอุปกรณ์ทุกอย่างให้บริการเราครบอย่างที่เรารีวิวไปเลยทางพี่ๆเจ้าของคาเฟ่เนี่ยเป็นกันเองแล้วก็ดูแลค่อนข้างดีให้ข้อมูลดีหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะไปรีวิวบรรยากาศของห้องน้ำสำหรับใครนะครับที่อยากเห็นบริเวณห้องน้ำว่าเป็นยังไงเราไปดูที่ว่าจุดอาบน้ำจุดเข้าห้องน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนและมีบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันที่จุดของห้องน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของจุดล้างจานนะครับแล้วก็บรรยากาศของห้องน้ำนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้ AS นะครับที่นี่ก็จะมี AS เต็มเลยนะครับแต่ว่าทางคาเฟ่เนี่ยเขาจะมี Wi-Fi ให้นะก็สามารถติดต่อสอบถาม Wi-Fi นะครับแล้วก็รหัสกับทางคาเฟ่ได้เลยจุดข้างหน้าที่ทุกคนจะเห็นตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดล้างจานล้างถ้วยอะไรต่างๆนะสามารถที่จะมาล้างตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของห้องน้ำกันนะสำหรับบรรยากาศของห้องน้ำนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเดินไปทางด้านหน้าของคาเฟ่หรือว่าทางบริเวณด้านหลังที่เป็นจุดล้างมือได้นะครับก็จะมีทางเดินนะให้เราเดินผ่านนะครับผมก็จะไปที่บริเวณของห้องน้ำได้ก็น่าจะมีไฟเปิดในช่วงของกลางคืนนะครับก็ถ้ามาโผล่ที่ถนนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของทางเข้านะทางเข้าตลาดเชอร์ซียาด้วยแล้วก็ทางเข้าของต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่ด้วยนะครับถ้าบริเวณทางด้านขวามือก็จะเป็นตลาดเชอร์ซียาหรือตลาดกวยเปนะฮะเราก็จะเดินไปตรงนี้นะฮะนี่เดินไปตรงบริเวณของซุ้มประตูที่ทำจากไม้ไผ่นะฮะก็จะเขียนว่าห้องน้ำชายและหญิงนะครับซึ่งบริเวณห้องน้ำนะฮะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนบรรยากาศของห้องน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นโถปัสสาวะนะครับสำหรับผู้ชายนะฮะอ่างล้างมือนะฮะแล้วก็เป็นชักโครกนะแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำก็คือเป็นห้องสุขากับห้องอาบน้ำในตัวนะครับผมมีทั้งหมดนะครับ6ห้องนะสำหรับห้องอาบน้ำนะครับผมนับได้6ห้องใช่ไหมครับน้องแป้งรวมหมดนี่รวมหมดนี้ก็คือ6ห้องนะแล้วก็จะมีของผู้ชายก็เป็นแยกสำหรับปัสสาวะด้วยนะครับผมบรรยากาศประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็มีไฟให้นะนี่ไฟทุกห้องเลยนะครับผมก็อยู่ไม่ไกลกับบริเวณของทางเดินไปที่ตัวเต็นท์นะฮะสำหรับที่จอดรถของต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่นะครับก็สามารถจอดในจุดที่มาจอดเที่ยวตลาดเชอร์ซียาหรือตลาดกวยเปกันได้เลยนะครับก็สามารถจอดได้นะฮะก็เป็นจุดจอดเดียวกันนะแล้วก็หลังจากจอดรถเสร็จแล้วนะฮะก็จะเดินเข้าไปบริเวณของตลาดหรือบริเวณของคาเฟ่ตรงนี้กันได้เลยนะมีป้ายคาเฟ่ก็อยู่ข้างหน้านี้นะครับก็ตอนนี้นะครับเรารีวิวบรรยากาศของคาเฟ่นะฮะในช่วงที่เรามาถึงนะมาเช็คอินกันก็เป็นบรรยากาศของคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นที่พักก็คือที่ตั้งแคมป์ด้วยแล้วก็รีวิวให้ครบจนจบในส่วนของช่วงเย็นแล้วนะฮะเดี๋ยวบรรยากาศตอนเช้านะก็จะให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งว่าเช้าตื่นมาเนี่ยบรรยากาศของพาชีนะแล้วก็ตลาดนะฮะจะเป็นยังไงตลาดนี้จะแยกอีกคลิปนึงคาเฟ่ก็จะแยกอีกคลิปนึงฝากติดตามให้จบทุกคลิปด้วยนะครับผมแต่ว่าทั้งหมดแล้วก็จะเป็นคลิปรวมที่ทำพามาเที่ยวราชบุรี2วัน1คืนอันนั้นก็จะเป็นอีกคลิปนึงนะครับแม่ก็ติดตามให้ครบทุกคลิปด้วยนะครับโอเคสำหรับช่วงเย็นนี้นะครับพี่เขาบอกมีจุดสำคัญก็คือไปไหว้ต้นพึ่งเรียกว่าต้นพึ่งศักดิ์สิทธิ์มีข่าวว่าเขามาขอโชคก็ได้โชคกันนะครับสายมูไม่ควรพลาดนะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าอยู่ตรงไหน
นนี้บรรยากาศ 18:30 นะฮะก็เดี๋ยวให้ทุกคนชมบรรยากาศช่วงเย็นนะที่ต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่นะครับบรรยากาศในช่วงเย็นนะก็ทางคาเฟ่เนี่ยเริ่มเปิดไฟแล้วนะบรรยากาศช่วงเย็นๆที่ริมน้ำลำพาชีอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา 19:00 นนะผมพาทุกคนมานั่งชิลชมบรรยากาศนะฮะแล้วก็พักค้างคืนกันที่ต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่อำเภอสวนผึ้งสำหรับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลา 19:00 นหรือ 1:00 นนั่นเองนะฮะบรรยากาศในช่วง 19:00 นเนี่ยก็จะเย็นๆนะครับลมพัดทางที่พักก็จะให้โคมไฟมานะครับเต็นท์ละ2ดวงนะฮะผมก็บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนก็จะเห็นแสงโคมไฟนะครับแล้วก็บรรยากาศของท้องฟ้ายังมืดไม่สนิทนะฮะก็มีลมพัดมาและสำหรับคืนนี้นะครับเราได้เตรียมชุดหมูกระทะนะครับมาจากที่บ้านสำหรับใครนะครับที่ไม่เตรียมมาจะสั่งชุดหมูกระทะจากที่นี่ก็ได้นะครับซึ่งราคา750กับ550นะครับผมก็สามารถที่จะสั่งกันได้เลยทางร้านบริการเราถึง4ทุ่มนะฮะแล้วก็มีกฎว่าห้ามเสียงดังในช่วงหลังจาก5ทุ่มนะฮะแล้วมาดูว่าพรุ่งนี้จะมีหมอกกันไหมครับเฮ้ยบินแล้วไปไหนแล้วนะหิ่งห้อยด้วยนะครับตอนนี้เวลา4:30นะฮะเรานอนฟังเสียงฝนตกกันนะครับเพราะว่าฝนตกปล่อยๆนะทุกคนหลังจากที่เรากินหมูกระทะกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ในช่วงเวลา1:00เนี่ยก็คือฝนก็เริ่มตกปล่อยๆแล้วก็เก็บนะฮะตอนนี้ก็นอนฟังเสียงฝนนะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะฮะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับทุกคนตอนนี้นะก็เป็นเวลา 7:30 นะครับผมบรรยากาศของช่วงเช้านะหลังจากที่เมื่อคืนนะฝนตกปล่อยๆแล้วก็
มีหมอกขึ้นบนเทือกเขานิดหน่อยนะฮะก็แล้วก็บรรยากาศของเช้าวันนี้นะครับผมเราก็ยังอยู่กันที่ต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่นะฮะซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็สดชื่นมากๆเลยนะครับเป็นบรรยากาศของธรรมชาติที่ติดอยู่กับริมน้ำนะนี่แล้วก็ช่วงเช้านี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดกวยเปหรือตลาดเชอร์ซียานะฮะก็เป็นตลาดที่เขาเรียกอะไรเป็นศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมนะฮะที่เป็นตลาดเล็กๆนะครับซึ่งอยู่ติดกับต้นพึ่งแคมป์แอนด์คาเฟ่นี่เองนะฮะก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมสำหรับบรรยากาศของตลาดกวยเปนะช่วงเช้าเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเขาจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ในช่วงเวลาประมาณ 8:30 นะฮะเราก็จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศของตลาดกันก่อนที่จะไปเขาเรียกอะไรไปใส่บาตรพระสงฆ์กันนะฮะตอนเช้านี้คาเฟ่ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วนะก็เตรียมพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวทางเดินของคาเฟ่นะฮะกับตลาดกวยเปหรือตลาดเชอร์ซียานี่ครับก็อยู่ใกล้ติดกันนะสามารถเดินไปหากันได้เลยบรรยากาศสดชื่นครับผมตอนนี้ก็อยู่กันที่ตลาดกวยเปหรือตลาดเชอร์ซียากันแล้วนะครับทุกคนก็ทางพี่ๆนะฮะที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่เป็นคนในชุมชนก็มาเตรียมจัดสถานที่สำหรับทำบุญตักบาตรในเช้าวันนี้นะแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันพระด้วยนะฮะทำบุญตักบาตรแล้วนะครับก็จะมีการแสดงของน้องๆบนเวทีนะแล้วก็ที่บอกว่าเป็นตลาดกวยเปนะเนี่ยครับเป็นจุดบริเวณของเปที่ผูกกับต้นหมากนะเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะเรียกอะไรนะมาพักผ่อนนะครับผมชมตลาดแล้วก็ได้นอนพักผ่อนที่เปเขาก็เลยเรียกว่าตลาดกวยเปนะพระสงฆ์ก็จะมาประมาณ 8:30 นะฮะก็จะมีการทำบุญตักบาตรกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับตอนเช้าตื่นมาทำบุญตักบาตรก่อนที่จะไปเที่ยวที่อื่นกันต่อสำหรับแผนในวันนี้นะครับผมจะให้ทุกคนหลังจากที่ตักบาตรกันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กินอาหารที่ตลาดกวยเปแล้วนะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันต่อที่ทานน้ำร้อนบ่อคึงนะที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นทานน้ำร้อนธรรมชาตินะครับก็บอกว่าสามารถที่จะช่วยคลายเป็นเขาเรียกอะไรวารีบำบัดคลายปวดเมื่อยต่างๆอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าจะเป็นบรรยากาศยังไงเพราะผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับผมเราเดี๋ยวยังไงวันนี้ไปดูตลาดบรรยากาศของตลาดกวยเปกันก่อนนะฮะนี่เจอทอดมันครับมีผลไม้แกะมีมันญี่ปุ่นนึ่งทอดมันผักกูดใหม่เลยที่สุดมันจะหอมแล้วมันจะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่ตลาดไวตี